เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยเชียกรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา11น30นาทีทาง101.5วิทยุจุลาจุลาเรีิโอพลัสเชียกรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับการปกป้องคุ้มครองช้างในฐานะสัตว์ประจำชาติไทยถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อภายศักสุรินเดินทางกลับประเทศหลังจากการถูกส่งเป็นทูตสันทวไมตรีที่สีลังกาตั้งแต่22ปีก่อนซึ่งภายหลังพบว่ามีการใช้ชีวิตที่ตกระกรรมลำบากครับไม่ได้รับการดูแลจนร่างกายเจ็บป่วยสุดโสมก่อนที่หลายฝ่ายนะครับจะร่วมกันผลักดันทวงคืนภายสักสุรินกลับคืนสู่บ้านเกิดเพื่อนำมารักษาตัวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านชาญกลับแล้วก็ทำงานมามากกว่า40ปีนะครับนายสัตวแพทย์อลงกรณมหานต์นกสัตวแพทยศาสตร์โดยสีบัณฑิตกิติมศัก์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปี2563ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับ วอนสังคมเข้าใจและร่วมแก้ปัญหาตรงจุดก่อนช้างไทยกลายเป็นเพียงความทรงจำตั้งแต่ช่วงปลายปี2565จนถึงเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักรายงานข่าวโขงช้างป่าจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือไนออกมากินอ้อยบุกยุ้งข้าวสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณรอยต่อเขตจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยล่าสุด รายงานข่าวเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันช้างป่ากว่า100เชือกกลับเข้าป่าได้สำเร็จครั้งนี้เป็นการยุติความขัดแย้งระหว่างช้างและมนุษย์เพียงชั่วคราวเท่านั้นเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและจะยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายตราบเท่าที่ผืนป่ามีจำนวนลดลงและโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราอาจจะยังคงได้ยินข่าวในทำนองว่าช้างบุกรุกพื้นที่การเกษตรช้างประสบอุบัติเหตุตกเหวถูกไฟฟ้าดูดถูกทารุณกรรม บาดเจ็บและเสียชีวิตนายสตวแพทย์อลงกรมหนนพสตวแพทย์เทียศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จุฬาลงกรณมหาวิทยายลายัยปี2 5 6 3ผู้อุทิศตัวทำงานเพื่อสวัสดิภาพช้างไทยมาตลอด48ปีจนได้รับฉายาว่าหมอช้างสะท้อนแนวคิดว่าหากช้างป่าและช้างบ้านของไทยมีจำนวนลดลงหรือมีภาวะเสี่ยงเข้าใกล้ศูนพันธุ์จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต,ต่อระบบนิเวศท,ทั้งหมดรวมถึงมนุษย์ ซึ่งอยู่ปลายห่วงโซ่อาหารในที่สุดจึงต้องรักษาสมดุลประชากรช้างให้เหมาะสมตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตคณะสัตวแพทยทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายสัตวแพทย์อลงกรณ์เป็นหนึ่งในสัตวแพทย์ที่มักจะถูกเรียกตัวเสมอเมื่อมีข่าวช้างถูกทำร้ายประสบอุบัติเหตุหรือช้างอลวาดการพบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับช้างทำให้นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ริเริ่มและผลักดันโครงการต่าง เพื่อแก้ปัญหาช้างป่าและช้างบ้านอย่างต่อเนื่องกว่า48ปีและยังได้ร่วมกับหลายหน่วยงานองค์กรผลักดันให้ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557ได้สำเร็จในวันนี้สวัสดิภาพของช้างดีขึ้นบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่รอคอยการแก้ไขย,ยังเป็นระบบและรอบด้านยิ่งขึ้นนายสตวแพทย์อลงกรยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างไทย พร้อมวิงวอนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทําความเข้าใจธรรมชาติและทุกปัญหาของช้างอันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจและสภาพอากาศพร้อมทั้งแจงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ไม่เพียงจะเป็นทางรอดของช้างไทยแต่ยังหมายถึงทางรอดของระบบนิเวศสัตว์ป่าและมนุษยชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล,ลพิมพลพัฒน์เยาว,วผุยอ่านจุฬาเรดิโอพลัส าาน้รรููสปชชขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุลานะครับผมได้อ่านบทความสัมภาษณ์ของนายสัตวแพทย์อลงกรทางเว็บไซต์จุฬา ac.th นะครับท่านได้พูดถึงความสัมพัญ์ระหว่างช้างกับระบบนิเวศได้อย่างน่าสนใจครับอออาจารย์ท่านบอกว่าหากช้างป่าและช้างบ้านของไทยมีจำนวนลดลงหรือมีภาวะเสี่ยงเข้าใกล้ศูนพัน์จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อระบบนิเวศท,ทั้งหมด รวมถึงมนุษย์ด้วยซึ่งอยู่ปลายห่วงโซ่ในท้ายที่สุดจึงต้องรักษาสมดุลประชากรช้างให้เหมาะสมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับของจุฬาบริทัตที่จะได้สนทนากับนายสัตวแพทย์อลงกรณ์มหันนบนะครับท่านเป็นสัตวแพทยศาสตร์ดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2563สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์ครับก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงอาจารย์ก่อนแล้วกันนะว่าอาจารย์เนี่ยทำงานเชิงรุกในการคุ้มครองช้างมาเกือบ50ปีที่ผ่านมาอาจารย์ทำอะไรบ้างแล้วเพราะอะไรจึงให้ความสาคัญกับการคุ้มครองช้างถึงขนาดนี้ครับครับโดย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 ส่วนตัวแล้วนะครับเป็นสัตวแพทย์สวนสัตว์นะครับหรือว่าสัตวแพทย์สัตว์ป่านะครับจบจากจุฬาก็เข้าทํางานที่สวนสัตว์ดุสิตเลยนะครับทีนี้ในใน ปี2518ที่เริ่มทำงานเนี่ยได้มีโอกาสเข้า,าไปดูแลสัตว์ในสวนจิตรดาด้วยนะครับก็เป็นเป็นเป็นหน้าหน้าที่ก็คือเข้าไปาดูแลสัตว์ที่ทรงเลี้ยงทุกชนิดรวมทั้งช้างเผือกด้วยนะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยมีช้างยืนโรงช้างเผือกหรือว่าช้างสำคัญเนี่ย11ช้างนะครับ มีคุณพระสเสวตอดุลยเดชพาหนเนี่ยเป็นช้างเผือกของในหลวงรัชกาลที่9ก็ดูแลรักษาด้วยแล้วก็ตอนขนาดนั้นเนี่ยในสวนสัตว์ดุสิตเรามีทั้งหมด8เชือกนะครับเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คิดถึงว่าเราจะต้องมาหาความรู้เกี่ยวกับช้างเนี่ยให้มากกว่าที่เราที่เรา,ท,เราทราบนะครับคือ ขณะที่เรียนอยู่เนี่ยสัตว์ที่เรียนเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปศุสัตว์นะครับในในกรณีของสัตว์ป่าหรือว่าช้างเนี่ยเราต้องมาหาความรู้เองโดยใช้เท็กซ์บุ๊กของต่างประเทศของยุโรปอเมริกาเป็นหลักนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยจะชอบช้างก็ตรงที่ว่ามันมีความฉลาดแล้วก็สามารถสือ่อกับมนุษย์ได้นะครับว่าเขาเจ็บป่วยยังไงหรือว่าหายยังไงนะครับ ที่สำคัญก็คือว่าที่น่าสนใจคือมันสามารถที่จะขอบคุณหรือว่าแสดงความรู้สึกบุญคุณกับมนุษย์ได้นะครับมเมื่อเมื่อเจอสภาพแบบนี้กับช้างแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกลักแล้วก็อยากจะทําให้เขาเนี่ยลอ,อดชีวิตนะครับซึ่งขณะนั้นปัญหาของประเทศไทยก็คือเรามีช้างเลี้ยงอยู่ประมาณ800เชือกอัตราการตายทั่วประเทศ10%ตต่อปีในใจคิดว่าถ้าไม่มีใครมาช่วยเนี่ย โอกาสที่ช้างไทยจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเนี่ยมีมีค่อนข้างสูงก็เลยตัดสินใจที่ศึกษาหาความรู้ในแง่ของตัวหนังสือในแง่ของสเปกซิมนลเราก็มีสเปกซิมนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยสิบเอ็ดกับแปดก็เป็นทั้งหมดสิบเก้าเกือบยี่สิบนะฮะก็ใช้อันนี้เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็พยายามที่จะหาความรู้จากควานช้างก็คือเมื่อมีได้รับการร้องขอเมื่อมี อุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยก็จะออกไปช่วยทุกทีแล้วก็ศึกษาจากของจริงเลยนะครับครับอาจารย์ผมก็โตมาก,กับการที่ได้ยินมานะครับว่าการพูดว่าช้างเป็นสัตว์รประจําชาติครับอาจารย์ช้างเป็นสัตว์ประจําชาติไทยในฐานะผู้ปกป้อมช้างมาเกือบห้าสิบปีนะอาจารย์อาจารย์มองว่าปัจจุบันช้างได้รับการดูแลคุ้มครองสมกับเป็นสัตว์ประจําชาติแล้วหรือเปล่ารรครับอาจารย์ครับในในในกรณีของสัตว์ประจําชาติไทยเนี่ย เมื่อเทียบกับในอดีตนะครปี2,566กับปี2,518เนี่ยฐานะของสัตว์ประชำชาติเนี่ยดีขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เหมาะสมกับเขาเขาย,ยังมีการถูกทรมานสวัสดิภาพก็ยังจัดการไม่ถูกต้องนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีพรบอป้องกันการทรุนกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์แล้วเมื่อปี2,557ผมก็พยายามที่จะเอา กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเข้ามาดูแลช้างด้วยนะครับก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ช้างเลี้ยงจะอยู่ก็คือต้องไปอยู่ที่บ้านเกิดของเขานะฮะส่วนช้างป่าก็ต้องอยู่ในป่าซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาเขาอยู่ที่ภาคอีสานนะฮะยกตัวอย่างที่เขาใหญ่ก็ควรจะให้เขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็มนุษย์นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่จะควบคุมดูแลไม่ให้ป่าไม้เนี่ย ถูกทำลายในเวลาเดียวกันก็สัตว์ป่าก็ไม่ควรจะถูกยิงหรือว่าถูกลังแกนะครับอาจารย์ครับเมื่อช่วงต้นนะครับอาจารย์ก็ไดเออ้เล่าให้เห็นภาพกว้างนะครับของสถานการณ์ช้างไทยมาแล้วคอยจาะลึกอีกนิดนึงแล้วกันครับอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยรเรามีช้างป่าช้างเลี้ยงเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วแล้วก็สภาพความเป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรถูกใช้งานยังไงแล้วช้างต่างๆเนี่ยต้องเผชิญกับความเสี่ยงอะไรบ้างมีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างครับ ครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีช้างป่าประมาณ3,000ตัวนะฮะทั่วประเทศไทยในเขตอนุรักษ์นะครับเช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับส่วนช้างเลี้ยงปัจจุบันมี4,000เชือกนะครับเมื่อเทียบกับปี2,518เรามีแค่800เชือกนะครับสัตวแพทย์ที่เข้ามาดูแลก็พยายามที่จะเพิ่มจำนวนช้างนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าเราก,กำลังจะทำให้จำนวนช้างเนี่ย ที่เสี่ยงต่อการศูนพันเนี่ยกลับมาเข้าสู่ระบบปกติแล้วนะครับแต่ว่าสภาพความเป็นอยู่กรนี้ของช้างป่ายังมีการล่าเอาญยะต่างๆนะครับเช่นงานะครับหรือเอาลูกช้างเนี่ยมาขายนะฮะในเป็นความผิดตางกฎหมายนะครับส่วนช้างบ้านในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงปี2,520ถึง2,550 ติดเนี่ยปัญหาช้างเล่ล่อนเนี่ยเกิดขึ้นมากซึ่งเป็นการทรมานสัตว์อย่างรุนแรงเลยนะครับแต่ก็พยายามช่วยเหลือนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็ได้ผลักดันกลับบ้านเกิดของเขาคือจังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจุดที่ช้างเล่ยล่อนเนี่ยออกมาเยอะที่สุดนะครับในเวลาเดียวกันเนี่สถานการณ์เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะครับกับปี2518เนี่ย สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับช้างส่วนใหญ่กลับสู่บ้านเกิดนะครับถึงเวลาเมื่อหมดยกตัวอย่างเมื่อหมดช่วงโควิดตอนนี้ช้างสามารถที่จะออกไปทำงานที่แหล่งท่องเที่ยวได้เช่นพัทยาภูเก็ตพังงากระบี่ได้นะฮะแต่ที่เรายังกลัวก็คือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาซึ่ง เผชิญกับตัวเองเนี่ยเมื่อประมาณปี2,554นะครับโรคไวรัสลำไส้อักเสบติดต่อเฉียบพลันซึ่งจะทำให้ช้างตายเมื่อติดเชื้อไวรัสเนี่ยภายใน48ชั่วโมงนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยทำให้เส้นเลือดฝอยในเยวะต่างๆที่สำคัญนะครับเช่นสมองปอดนะครับหัวใจตับเนี่ยแตกนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดนะครับแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูง ตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันก็พยายามที่จะลดจำนวนการตายเนี่ยจนเกือบจะเป็นศูนย์แล้วนะครับโดยหายาที่เราคิดนะครับสูนผสมขึ้นเองหายาสมุนไพรเข้ามาช่วยนะครับจนสามารถที่จะเกือบทำให้ช้างเนี่ยหลุดพ้นจากโรคอันตรายนี้ได้แล้วนะครับหากคุยกันด้วยเหตุผลทางสิ่งแวดล้อมพระอาจารย์ทำไมเราถึงต้องคุ้มครองชา้างครับกรณีของช้าง นะครับในช้างป่านี่เห็นเห็นเห็นง่ายที่สุดช้างป่านี่เป็นอ,อ,อะไรเครื่องจักรที่มีชีวิตในการที่จะกระจายพันธุ์พืชในในป่านะฮะช้างเนี่ยเมื่อโตเต็มวัยเนี่ยระบบทางเดิอนอาหารรั้วลำไส้เนี่ยยาวประมาณ30เมตรนะครับนะครับเป็นสัตว์กระเพาะเดียวนะครับจุดที่สำคัญที่สุดคือลำไส้ใหญ่กับกระพุ่งลำไส้ใหญ่นะครับก็คือ โคโลนกับซีกัมนะฮะเมื่อช้างบริภโภคอาหารเข้าไปโดยเฉพาะผลมไม้ที่มีเมล็ดเ,เมล็ดของพืชเนี่ยจะถูกหมักอยู่ในลำไส้ช้างเนี่ยนะครับในกระพรเพาะในกระพุ่งลำไส้ใหญ่หรือว่าในลำไส้ใหญ่เนี่ยประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงเมื่อมันทายออกมากับอุจจระเมล็ดพืชเนี่ยจะถูกบ่มนะครับจนมันสามารถที่จะ ถึงเวลาแตกออกมาจากเปลือกแล้วก็กลายเป็นต้นไม้เกิดขึ้นในในป่าอันนี้เป็นต้นไม้ธรรมชาติที่ช้างเป็นคนที่กระจายมเมล็ดพืชทั่วป่านะฮะทำให้ต้นไม้เนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อป่าเพิ่มขึ้นต้นไม้เพิ่มขึ้นมันก็จะให้ออกซิเจนออกมานะครับในเวลาเดียวกันก็ดูซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับ เพราะฉะนั้นในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาให้สัตว์ป่าแล้วก็มนุษย์ด้วยนะครับซึ่งจุดนี้เองเนี่ยนะครับนอกจากให้ออกซิเจนแล้วเนี่ยกรณีของช้างโดยเฉพาะช้างป่าเนี่ยเวลากินต้นไม้เขาจะหักเขาจะโน้มน้าวปิ่งลงมาแต่ว่าต้นไม้นั้นไม่ตายพอเขาเดินผ่านไปต้นไม้ก็ฟื้นอีกแต่ว่าประโยชน์ของมันก็คือสัตว์ที่มีขนาดเล็กเช่นกระทิงกวางนะครับ พวกสัตว์กินพืชจะได้รับผลประโยชน์จากที่อาช้างได้กินแล้วนะครับก็จะทําให้ระบบของนิเวศนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่า,าสัตว์เนี่ยครบวงจรหมดนะครับครับ <c oughs> อาจารย์เมื่อครู่อาจารย์บอกว่าปัจจุบันยังมีการล่าช้างป่าเพื่อเอาหนายอยู่นะครับอาจารย์ฟังแล้วก็ตกใจว่ามันยังมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในปี2 5 6 6นะครับอาจารย์ต้องถามนิดนึงว่าเออตอนนี้เนี่ยมันยังมีความเชื่อหรือว่ามายาคติอะไรในสังคมที่ไม่ถูกต้องนะอาจารย์แล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยครับในในอดีตเนี่ยการล่าช้างโดยยิงแม่ช้างให้ตายแล้วก็เอาลูกช้างมาขายเนี่ยมีเยอะนะฮะ แต่ว่าปัจจุบันปี2,566เนี่ยค่อนข้างน้อยและเพอเอิญการที่เรามีช้างถึง4,000เชือกเนี่ยจุดหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะทำให้ใหแม่ช้างนะครับช้างเพศเมียเนี่ยตั้งท้องแล้วก็ตกลูกได้ทุกปีนะฮะทีนี้บางทีเนี่ยความเชื่อกเก่าๆของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอางาช้างมาประดับบ้านนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดซึ่งถ้ามันตายตามธรรมชาติ เอางาช้างมาประดับเราก็ไม่ว่าแต่บางทีเนี่ยเห็นงาสวยก็ไปยิงช้างป่าตายหรือว่ากรณีของช้างบ้านก็ใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าช็อตแล้วก็ตัดงาซึ่งเขาคนที่ขโมยเนี่ยเขาตัดไม่เป็นนะครับเขาจะเปิดไอ้ริมพีปากบนจนถึงโคนงาเพื่อจะเอางาให้เยอะที่สุด งั้นเมื่อเขาตัดไปแล้วเนี่ยเลือดมันไหลไม่หยุดเพราะตรงโพรงงาตรงกลางเนี่ยเป็นแหล่งเป็นจุดของเส้นเลือดกับไอเส้นประสาทที่มาเลี้ยงนะครับโคงาทั้งหมดงั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่ช้างจะตายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยความเชื่อที่ผิดผิดเช่นไปยิงช้างป่าแล้วก็ไอว่าเพศของตัวผู้เนี่ยมาดองเล่านะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดว่ามันจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทําให้อายุยืนเนี่ยนะฮะ ไม่ไม่เป็นความจริงเลยในเวลาเดียวกันเนี่ยอาจจะเอาเชื้อโรคเนี่ยกลับมาสู่ตัวมนุษย์ได้เช่นเชื้อทิเบอร์โคโลซิสนะฮะวันโรนะครับเชื้อเกี่ยวกับทําให้ลําไส้อักเสบเช่นอ,อีโคไลหรือว่าซามโมเนลล่านะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยคนที่ทําผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ย ค่อนข้างน้อยเหลือน้อยมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับปี2518นะครับครับอาจารย์ต้องถามในเชิงนยโยบายอีกนิดนึงนะครับอาจารย์ปัจจุบันภาครัฐเราเนี่ยมีนยโยบายอนุรักษ์ช้างไทยยังไงบ้างแล้วก่อนหน้านี้เนอะอาจารย์ก็บอกว่าช้างก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแต่ว่าเอออาจารย์มองว่าเครื่องมือของรัฐเนี่ยอย่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเพียงพอแล้วือกปล่าวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมันจําเป็นต้องมีเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับอาจารย์ ครับโดยเครื่องมือของรัฐเนี่ยนะครับมันมีมันมีแทบทุกระยะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยการทำงานของรัฐเนี่ยเป็นรัฐราชการนะครับการทำงานค่อนข้างที่จะค่อนข้างช้านะครับยกตัวอย่างเช่นช้างเลี้ยงนะครับเรามีพรบรสัตว์ภาณะปี2482ช้างป่าเรามีพรบ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562แล้วก็ช้างเลี้ยงก็มีพรบรโรคระบาดสัตว์ปี2499ซึ่งกรณีของช้างเลี้ยงเนี่ยมีมีกฎหมายที่ดูแลหรือว่าระเบียบที่ดูแลเนี่ยประมาณ17ฉบับนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาช้างเลี้ยงในอดีตโดยเฉพาะช้างเลี้ยล่อนเนี่ยต่างพน้นต่างปัดผมไม่ไม่ใช่หน้าที่กันนะฮะยกตัวอย่างเช่นพรบ สัตพาณะซึ่งขึ้นทะเบียนโดยกรมการปกครองกระทรวงหมหาดไทยเขามีแต่เจ้าหน้าที่คอยขึ้นทะเบียนออกตัวรูปพันณุ์แต่เขาไม่มีสัตวแพทย์นะครับยันเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็โทษกันไปโทษกันมาเพราะฉะนั้นการแก้ไขในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยมันก็ตกมาที่ตัวผมเองนะครับคือเวลาเกิดเหตุเช่นรถชนตกท่อตกแม่น้ำตกคู หรือว่าท้องเสียนะฮะติดเชื้อนะครับตะปูตำฝ่าฝาตีนนะฮะก็ต้องผาตัดด่วนก็เมื่อได้รับแจ้งจากประชาชนควานช้างหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกไปเที่ช,ช่วยช่วยทันทีนะครับไม่งั้นมีฉะนั้นแล้วมันโอกาสตายสูงเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่ในสภาพสภาพไอเจอปัญหาช้างแบบนี้ตั้งแต่ปี2520-2550ถึง2550เนี่ยออตอนแรกก็สนใจเรื่องกฎ กฎหมายหรือว่าไอ้หน่วยงานของรัฐนะครับตอนหลังเนี่ยต้องตัดทิ้งไปแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างเดียวนะครับจนความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่9พระราชทานรถลด,ลด,ลดไอ้ลดกระบะอีซูสุด,ดีแม็กสีน้ําเงินนะฮะทะเบียน1น,นึ่งหนึ่งดอเด็กเก้ของของท่านเองนะเป็นรถส่วนพระองค์เนี่ยให้หมอทําทั่วประเทศนะครับตอนนั้นเนี่ยมุ่งเน้นแต่ว่าทํายังไงเนี่ย ช้างที่เราไปช่วยเนี่ยจะลอดทุกเชือกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพยายามที่จะทําให้ช้างเนี่ยรอดทุกเชือกมิฉะนั้นแล้วโอกาสที่จํานวนมันจะลดลงเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในในความคิดของหมอเนี่ยไอ้ช้างเนี่ยจะต้องมีพรบรรหรือว่ากฎหมายเป็นเป็นสัตว์ประชำชาตินะครับโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สถานที่ที่เขาควรอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นช้างป่าหรือว่าช้างเลี้ยงเนี่ย จะต้องเหมาะสมกับเขายกตัวอย่างเช่นช้างป่าเนี่ยพื้นที่ในการที่เขาจะหากินเนี่ยในตลอดเอ่อหนึ่งวันหรือยี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณ200ไล่เขาก็เดินของเขาไปเรื่อยนะฮะส่วนช้างเลี้ยงเนี่ยเอ่ออย่างน้อยเนี่ยพื้นที่ของเขาควรจะมี10ไล่1 0ถึง20ไล่ต่อเชือกนะครับแล้วก็กรณีของควานช้างซึ่งช้างเลี้ยงต้องใช้ควานจะต้องมีการอบรมหรือเมื่อมีการให้อ่าอ่อาใบ คล้ายๆใบกับขี่ของของคนนะฮะใบกับขี่รถยนต์อันนี้ต้องมีต้องอบรมแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตสําหรับขี่ช้างได้คือสามารถที่จะควบคุมช้างได้นะฮะอันนี้เป็นความคิดคร่าวๆนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสภาพความเป็นอยู่ของช้างเนี่ยควรจะเหมาะสมกับตัวช้างอย่าปล่อยให้เขาช่วยเหลือกันเองโดยที่รัฐบาลเนี่ยไม่ดูแลเลยนะครับครับ แล้วตอนนีออ้ในภาควิชาการเนาะมีงานวิจัยหรือว่านวัตกรรมของประเทศไทยเราเองเนี่ยครับที่ช่วยส่งเสริมงานอนุรักษ์ช้างเพียงพอแล้วหรือเปล่าครับเอ,อ่อค่อนข้างน้อยครับค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าถามความคิดของหมอเนี่ยหมอต้องการเพิ่มสัตวแพทย์นะครับจากหมหาลัยเนี่ยนะครับซึ่งเรียนค่อนข้างหนักนะฮะประมาณ6ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ในกรณีของช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์ใหญ่ นะครับแล้วก็อันตรายมากของช้างเลี้ยงถ้าไม่มีควานหมอเข้าไม่ได้เลยนะครับอันตรายมากมันจะทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตเลยกรณีของช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ป่าซึ่งไม่พูดกันไม่รู้เรื่องไม่เชื่องนะครับก็เจ้าต้องมีความชนานาญในการที่จะควบคุมสัตว์ป่าได้สลตวแพทย์ที่จะเข้ามาดูแลเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่จะเป็นอ่ชักจูงให้เขาเข้ามาดูแลซึ่งในกรณีปัจจุบันเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะ เน้นหนักไปทางเรื่องสัตว์เล็กมากกว่ากรณีสัตว์ใหญ่เนี่ยค่อนข้างหายากเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นช้างเนี่ยอันตรายที่จะเกิดกับหมอเนี่ยมีตลอดเวลาแต่ว่าเงินเดือนที่เขาได้รับนะครับหรือว่าค่าตอบแทนที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่ค่อนข้างไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นสารวแพทย์ในกรณีของช้างป่านะครับก็หาคนที่จะมาทำเนี่ยค่อนข้างยากกรณีของช้างเลี้ยงก็หา คนที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะต้องดูแลค่อนข้างที่จะตลอดเกือบ24ชั่วโมงเลยกรณีของหมอเนี่ยหลังจากปวดกษียณคือตอนนี้อายุประมาณจะเข้าไปย่างเข้า72แล้วนะครับจะต้องไปดูแลที่สุรินกับบุรัมา์เนี่ยเดือนละครั้งเพื่อเพื่อให้ถวายให้ในหลวงรัชกาลที่9โดยไปดูแลให้ฟรีหมดนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราออกหมดนะครับโดยขับรถไปเองแต่ว่าเมื่อเราช่วยเขาได้เนี่ยเดือนละ เอ่อหกถึงหนึเชือกนะครับคือเวลาเราไปรักษาเนี่ยพอครบ2ีชั่วโมงหลังจากเราให้ยาฉีดหรือว่ายากินแล้วก็จะถามผู้ช่วยที่เขาอยู่ที่ในพื้นที่ว่ามีสัตว์ที่มีอาการผิดปก,กติไหมหรือว่ามีปัญหาไหมก็ส่วนใหญ่แล้วก็โชคดีว่าทุกเชือกที่ได้รับการดูแลจากเราเนี่ยนะครับรอดหมดทุกเชือกซึ่งตอนนี้เราจะเน้นเรื่องการป้องกันโรคติดต่อคือไวรัส เออ E E S V นะครับที่บอกนะครับไวรัสลำไส้อักเสบติดต่อเฉียพลันซึ่งจะตายภายใน48ชั่วโมงจะเอาชนะไอไวรัสตัวนี้เนี่ยให้ได้นะครับครับเออมีเวลาจำกัดนะครับอาจารย์ขอถามข้อสุดท้ายกันนะครับรเมื่อครู่อาจารย์บอกว่ายังคงทำงานอยู่ทุกวันนะครับเกี่ยวกับช้างนะครับเอออะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นพลังใจให้อาจารย์เนี่ยทำงานปกป้องคุ้มครองช้างมาตลอดเกือบ50ปีที่ผ่านมา แรงบันดาลใจก็คือว่าตอนที่ช่วยช้างเล่ร่อนเริ่มช่วยช้างเล่ร่อนนะครับประมาณสองศูนย์หรือว่ามากกว่าเนี่ยสักประมาณเกือบสิบปีนะครับพอช้างเล่ร่อนเนี่ยตอนที่ปัญหามากที่สุดคือสองพันห้าร้อยสามสิบสองในรัฐบาลออกออกกฎนะฮะออก,กระเบียบนะฮะออกพบอรบมาให้ปิดป่าทั้งหมดทั่วประเทศไทยตอนนั้นช้างทั่วประเทศไทยที่ทำงานอยู่ในป่าเนี่ยตกงานหมดเลยนะครับ นั้นทุกตัวเนี่ยนะครับก็พยายามที่ทุกเชือกก็พยายามที่หางานทาโดยควานเอามานะครับเล่ร่อนทุกจังหวัดเลยโดยเฉพาะกรุงเทพซึ่งมีรายได้เยอะที่สุดนะครับนะครับแล้วก็ปัญหาไม่ก็เกิดที่กรุงเทพนะครับมีอุบัติเหตุมีโรคติดต่อบางเดือนเนี่ยเคยทําสถิติเดือนเดียวเนี่ยพุ่งไปถึง70เชือกคือคือเดือนนั้นเนี่ยไม่ต้องนอนกันเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องเราเราแวดระวังว่า ตำรวจจะแจ้งเมื่อไหร่ประชาชนจะแจ้งเมื่อไหร่ก็ต้องรีบออกไปช่วยทันทีนี่ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชการที่9ก็ <c oughs> มีพระราชนัสนี่ครับจัดต่อเลขาธิการพระราชวังว่าการช่วยเหลือช้างของหมอเป็นสิ่งที่ดีได้บุญมากแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นให้หมอพิจารณาหาทางผักดันช้างเลร่อนกลับบ้านเกิดเนี่ยจะเป็นวิธีที่ดีสุด,สดแล้วก็ไป ตรวจรักษาที่บ้านเกิดจะได้จํานวนช้างอยู่กับที่แล้วสามารถที่จะดูแลได้อย่างใกล้ชิดตอนนั้นเราก็ยังไม่ฉุกคิดว่าเราจะทํำยังไงเนี่ยจะเอาเขากลับได้เพราะว่าไอ้ช้างเลี้ยงเนี่ยมันเชื่อควานอย่างเดียวมันไม่ได้เชื่อคนอื่นนะครับดังนั้นวิธีการก็คือว่าเมื่อเรารักษาช้างหายแล้วก็ต้องค่อยๆพูดกับควานช้างว่าขอให้กลับเอากลับเถอะในเวลาเดียวกันผมก็ผลักดันกฎหมาย ป้องกันการทรุนสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ประมาณ20กว่าปีนะครับมาสำเร็จในปี2,557เราก็ใช้กฎหมายเนี่ยนะครับไปบังคับควานช้างที่เราได้ได้คือได้ได้ผลก็คือว่าผู้ักษาจังหวัดสระบุรีนะครับตำรวจยึดช้าง ตำรวจจับช้างแล้วก็เอาส่งขึ้นศาลผู้อาษาของจังหวัดสระบ,บุรีสั่งยึดช้างนะครับซึ่งเป็นลูกช้างอายุประมาณสิบสิบปีเนี่ยเป็นของแผ่นดินและให้ควานช้างเรียงไว้จนกว่าไอ้ช้างจะแก่ตายแล้วก็ผู้ักษาจังหวัดชัยภูมิก็สั่งยึดช้างหนึ่งเชือกนะครับหา,าข้อหาก็คือเอาช้างมาทรมานนะครับเดินในบนถนนซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเมื่อมีตัวอย่างแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เอาตัวอย่างเนี้ยไปบอกควานช้างที่สุรินทร์กับบุรีรัมย์ นะครับควานช้างก็ตอนนี้ก็ระวังตัวเองแล้วตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาช้างก็อยู่กับที่คือที่บ้านเกิดนะครับเราก็ลงไปดูแลเนี่ยผมไปดูแลช้างที่สุรินทร์กับบุรีรัมย์เนี่ยปร,ประมาณประมาณตี2540กว่านะครับนะครับเดือนละครั้งโดยที่ท่านเลขาธิการพระราชวังก็ให้เราไปช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับ นะฮะก็ได้รับความร่วมมือจากควานช้างได้รับความร่วมมือจากจังหวัดก็ทําให้ช้างอยู่กับที่โอกาสที่จะสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุเนื่องจาก, ate, จากโรคติดต่อก็ค่อยๆลดลงไปจนแทบเป็นศูนย์นะครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณแทนคุณผู้ฟังนะครับอาจารย์ที่กรุณาให้เกียรติมาสัมภาษณ์แล้วก็ตลอด จนการทํางานหนักที่ผ่านมาเกือบ50ปีในการคุ้มครองช้างนะครับอาจารย์จุลาบรศน์ต้ตตของขอขอบพระคุณครับนายสัตวแพทย์อลงกรมหันนกครับสัตวแพทยาศาสตร์รุษดีบัณฑิตกิติมศัิ์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปี2563ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะคะครับสวัสดีครับพบจุฬาปริทัตุเพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา11นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุลา101.5วันนี้ชียรกรนกำโชคลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุลาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์1 1โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป